ดาเดนิคเข้าพิธีหมั้นแล้วยินดีด้วยนะคะสำหรับคู่รักนักร้องเสียงดีดาเอนโดฟินและแฟนหนุ่มแร็ปเปอร์ชื่อดังเดนิสไทคูนวันนี้23ธันวาคม2564ทั้งคู่ได้เข้าพิธีหมั้นยกน้ำชานาราดมาเตอร์เมไอกันภายในครอบครัวท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นและชื่นมื่นมากๆเลยทีเดียวโดยทั้งคู่ได้เปิดใจว่าความรู้สึกในวันนี้ดาเผยว่าตอนแรกก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมคนเขาถึงร้องไห้กันในงานแต่งงานคือมันเป็นโมเมนต์ที่บางทีเราขอพรจากพ่อแม่หรือขอพรจากผู้ใหญ่มันเหมือนกับว่าชีวิตได้รับโอกาสครั้งใหม่ไปเลยวันแรกที่รู้จักกันไม่ได้มีคำว่าครอบครัวเข้ามาในหัวเลยด้วยซ้ำมันมีแต่คำว่าตัวเองมีแต่อนาคตที่วาดไว้ดาอยากเป็นนักร้องส่วนเดนิสเขาอยากเป็นแร็ปเปอร์แต่ก็คิดถึงเรื่องของการทำงานของเราอยากให้งานของเราออกมาเป็นยังไงคือมันเป็นช่วงที่เราตามใจตัวเองเยอะสำหรับชีวิตวัยรุ่นแต่พอเราโตขึ้นมันก็มีเรื่องราวของครอบครัวเข้ามาอย่างเช่นคุณยายของดาที่แก่ขึ้นดังนั้นเราก็เลยคุยกันว่าอยากให้คุณยายได้อุ้มหลานได้อุ้มเบบีซึ่งเราคิดว่ามันคงเป็นพรอันดีจากยายหากเขาได้สัมผัสลูกของเราอยากมีทายาทด้วยปล่อยธรรมชาติเลยเราอยากมีครอบครัวใหญ่ๆคิดไว้ว่าเราจะมีลูกประมาณ6คนแฝด3ครั้งสามีอยากมี6หรือเปล่าดาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะสามารถทำแฝดได้ไหมเริ่มศึกษาคุยกับที่บ้านของเดนิสเพราะทางนั้นเขาก็ทำแฝดเหมือนกันก็อยากดูว่าต้องทำยังไงบ้างดูแลสุขภาพยังไงบ้างเราใช้เวลาธรรมชาติถึงประมาณช่วงมีนาคมเพราะว่าถ้าเกิดมาก็อาจจะได้เป็นปีเสือเหมือนแม่ถ้าไม่มาก็ขอให้เป็นทางวิทยาศาสตร์เลยแล้วกันพอมีลูกอยากมีครอบครัวใหญ่ๆมากๆแต่ผลงานเพลงก็ยังทำออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆอย่างทางเราก็ขอให้ทั้งคู่มีทายาทด้วยกันเร็วๆนะคะ